ไม่ค่อยมีแรงจะอ่านเลยศพ11ศพท่านผู้ชมคะย้ายไปอยู่ที่มูลนิธิชุมแพแล้วนะคะแล้วโรงพยาบาลคอนสารก็ไปเก็บหลักฐานที่สุดอัตลักษณ์เพื่อจะดูว่าเป็นใครแต่ว่าทางผู้กํากับสบพอคอนสารพันตํารวจเอกวัฒนไทยจันทาทุมท่านบอกว่าทางสํานักพระบิดาที่เคยบอกว่ามีใบบรรณาบัตร เอามาแสดงแล้วนะคะส0บศพเหลือศพเดียวเป็นโครงกระดูกที่อยู่ในโรงโบกปูนซีเมนต์อันนี้ไม่มีใบบรรณบัตรซึ่งเข้าใจว่าศพนี้คือพ่อกาค่ะพ่อกาที่ว่าอายุ120ปีเป็นคนก่อตั้งสำนักนี้แล้วเป็นคนชวนนายทวีหรือโจเซฟหรือพระบิดามาอยู่ที่นี่ก็เหมือเหลืออันนี้นะคะที่ยังไม่มีใบมรรณบัตรครับอ่ะทีนี้